จะเป็นปุ่มสตาร์ทที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเสร็จแล้วครับนี่ครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีนอนมาเนียนะครับวันนี้ลูกค้าได้นำรถ BMWF 30 คันนี้นะครับมาเปลี่ยนปุ่มสตาร์ทกับทางร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าปุ่มสตาร์ทเดิมลูกค้าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นปุ่มสตาร์ทเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชัดนะครับว่ามันจะลอกอย่างนี้นะครับลูกค้าก็เลยจะต้องการเปลี่ยนปุ่มใหม่นะครับเราไปดูครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนปุ่มใหม่ให้ลูกค้าเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนปุ่มสตาร์ทให้ลูกค้าเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเสร็จแล้วครับนี่ครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูนะครับนี่นะครับจะปิดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจะลองดับเครื่องนะครับนี่ครับดับเครื่องแล้วเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนปุ่มสตาร์ทหรือว่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนปุ่มสตาร์ทนะครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 9นะครับหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่ซีนอนมาเนี่ยเราได้เลยนะครับ